ะครับผมเห็นท่านท่องได้ทั้ง5ข้อนี่ก็ขึ้นนะท่านว่ามีท่านอื่นอีกไหมครับเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อหรือยังครับจำคำหลวงปู่มั่นได้ไหมครับว่าวิริยังเธอจงเป็นช่างเพื่อในคนนะครับขอบคุณมากครับหลวงปู่มั่นบอกว่าวิริยังเธอจงไปเป็นช่างเพื่อในคนเที่ยวสอนมนุษย์โลกท่านเธอเหมาะแล้วที่จะเข้าไปอยู่ในเมืองส่วนท่านอื่นนั้นอยู่ในป่าเธอก็คงจะให้ดูแลป่าดูแลสัตว์ป่าดูแลทรัพยากรธรรมชาติน่าจะดีส่วนหลวงพ่อวิริยังนั้นดูแลจิตใจมหาประชาชาวโลกน่าจะดีกว่านี่คือสิ่งที่ท่านกล่าวเมื่อสักครู่นี้ท่านคงจะเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งว่าทางเดินที่จะไปสู่หลักสูตรนี้น่าจะหนีไม่พ้นความสมบูรณ์มนุษย์น่าจะหนีไม่พ้นความสมบูรณ์แห่งสันติภาพคือว่าสันติภาพนี้มีเฉยไม่ได้ต้องมีความสมบูรณ์นะครับมนุษย์เป็นมนุษย์ที่เฉยไม่ได้เป็นเทวดาที่เฉยไม่ได้ต้องเป็นเทวดาที่สมบูรณ์นะครับนี่คือคำสอนหลวงปู่มั่นเทวดาที่สมบูรณ์ต้องมีจิตใจบริสุทธิ์งดงามพร้อมที่จะแผ่เมตตาไปหาประชาชาวโลกชาวประเทศได้รักษาไม่ใช่รักษาเฉพาะมนุษย์ไม่ใช่รักษาเฉพาะเยียวยาจิตใจมนุษย์เยียวยาสิ่งที่จะหล่อเลี้ยงมนุษย์ด้วยคือทรัพยากรธรรมชาตินี่คือจิตใจที่ท่านหวังไว้กับชาวโลกนะครับว่าท่านอาจารย์นาคงจะเข็นส่วนนี้ออกไปสู่สถาบันหลวงปู่มั่นของเราให้จงได้นะครับผมก็คิดว่าความเมตตาของท่านก็มีสูงมากสำหรับหลวงปู่มั่นนะครับเพื่อที่จะให้ประชากรชาวโลกได้รักกันใน5ข้อนั้นท่านจำไว้ให้ดีครับสิ่งที่ผมจะนำมาฝากท่านอีกส่วนหนึ่งที่หลวงพ่อวิริยังได้ฝากไว้น่าจะได้มาจากหลวงปู่มั่นนะฮะผมอยากจะอ่านให้ท่านฟังว่าย้ำเพื่อที่จะตอบย้ำไปหาท่านอีกทีว่าข้อที่หนึ่งท่านทำสมาธิแล้วท่านจะหลับสบายหายกังวลนะครับตัวนี้สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่บรรจุในหลักสูตรถ้าหากว่ามีการทำหลักสูตรขึ้นมาจริงๆแล้วข้อที่สองการทำสมาธินั้นจะมุ่งไปสู่การกำจัดโรคภัยไข้เจ็บข้อที่3การทำสมาธิแล้วจะทำให้สมองและปัญญาดีข้อที่4ทำให้รอบคอบก่อนทำงานข้อที่5ทำให้ระงับความร้ายกาจข้อที่6บรรเทาความเครียดอันนี้สำคัญมากในโลกปัจจุบันนะครับข้อมูลเราเยอะเกินไปซึ่งข้อมูลเหล่านั้นมีแต่ไร้สาระทั้งนั้นเลยนะครับไม่ดีลิสต์ออกถ้าเป็นคอมพิวเตอร์ก็พังแล้วถ้าเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ได้ดีลิสต์ข้อมูลออกก็ระเบิดแล้วนะครับนี่คือสิ่งที่น่าเป็นห่วงสำหรับชาวโลกในปัจจุบันกลัวจะเส้นเลือดในสมองแตกได้ก่อนท่านก็บอกฝากให้ทำสมาธินี่นี่คือสิ่งที่น่าเป็นห่วงนะครับข้อที่7มีความสุขพิเศษท่านฝากหลวงพ่อวิริยังมาข้อที่8ทำจิตใจให้อ่อนโยนข้อที่9ครับทำให้กลับใจได้อย่างที่ท่านบอกว่าท่อง5ข้อได้แล้วท่านกลับตัวกลับใจเป็นอีกคนนะครับท่านเป็นคนดีขึ้นเยอะเลยนะครับป่านนี้ท่านคงเป็นน่าจะระดับเทวดาแล้วนะครับข้อที่10เวลาสิ้นลมนั้นพบหนทางที่ดีงามนะครับข้อที่11การเจริญวาสนาบารมีคำว่าวาสนาบารมีนี้อย่านึกว่าเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นตัวนะครับมันก็คือคุณงามความดีที่เราฝากไว้กับบ้านเมืองฝากไว้กับลูกหลานฝากไว้กับสิ่งแวดล้อมฝากไว้กับธรรมชาติซึ่งเราไม่ไปรบกวนเขาก็ย้อนกลับมาให้คุณความดีกับเรานั่นเองไม่ว่าจะเป็นสายน้ำไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ไม่ว่าจะเป็นสัตว์ป่าเขาไม่เคยระลังแกเราจะเห็นจากการที่เราแผ่เมตตาก็ไปหาสรรพสัตว์ทุกชนิดนั่นก็คือการแผ่เมตตาก็ได้จากวิธีการของหลวงปู่มั่นนั่นเองนะครับมันเป็นกุศลนะครับกุศลก็คือฝ่ายดีจิตฝ่ายดีนั้นมันเป็นจิตที่โอ้โหสุดประเสริฐเลยนะครับสุดประเสริฐเพราะฉะนั้นสูตรที่เราจะร่างมานี้ผมมองเห็นอยู่อย่างนี้ครับว่าการที่จะเดินไปสู่เป้าหมาย
ของมนุษย์ที่สมบูรณ์การที่จะเดินไปสู่เป้าหมายของโลกที่สมบูรณ์นั้นโลกที่สันตินั้นต้องสันติแบบสมบูรณ์นะครับด้วยอะไรครับด้วยชื่อของท่านนั่นแหละครับด้วยชื่อของหลวงปู่มั่นนั่นแหละคือความขยันหมั่นเพียรนะครับคือความขยันหมั่นเพียรความขยันหมั่นเพียรยังไงเอกลักษณ์ของหลวงปู่มั่นคือการมีเมตตาจิตเพราะฉะนั้นขยันหมั่นเพียรแบบมีเมตตาธรรมนะฮะการมีเมตตาเมตตาธรรมแล้วเอกลักษณ์ของหลวงปู่มั่นอีกอย่างนึงก็คือความมีวินัยมีวินัยยิ่งกว่าทหารนี่คือสิ่งที่ท่านปกครองลูกศิษย์ลูกหาซึ่งตัวใหญ่ตัวโตของท่านในครัวท่านเลยท่านดูในตาของหลวงปู่มั่นเองดูอย่างกระเสือเลยครับนะดูให้ดีนะดังนั้นเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเข้าไปมาหลักสูตรนั้นควรจะเป็นการกำหนดหลักสูตรวิธีการอย่างไรทำให้ประชาชนผู้รับการศึกษาผู้มีการศึกษาเดินทางไปในชีวิตนั้นด้วยความไม่ประมาทครับสุดท้ายผมอยากจะอ่านคำหนึ่งที่น่าจะมาสายจากวัดป่าวัดป่าก็คือนี้ไม่ว่าหลวงปู่ของเราครับหลวงปู่ของเรานี่มีคนเอามากล่าวในภาคอีสานของเราว่าเมื่อหาอยู่ย่าสั่นพอทอกันคือจะใหม่แน่นอนเดียระดาษเป็นถังร่วมกันเป็นลงสูงงูกระยุ่งย่างเสือมีจังเครื่อเขาเดียวบัดเดียวร่องข้างลุงกระยังมีภูมิหน่อยข้ามเกิดจอจีไม่มูนีกระยังเครื่องห้างไก่กันโอมสมันมันมีหาจูน้ำกันใดยุ่งย่างใหม่ใบหนาเป็นหงให้แกส้มมูหน่อยข้ามเกิดให้สูงเจ็บพวกมูหน่อยก็เกิดดังเดียวกันได้ร่วมกันปกคุ้มให้สูงเย็นข้างเหนาไอ้แก่ลูกโผเฒ่ามหันโตตนใหญ่มีชีวิตอยู่ได้สบายดังดำดังกันสังคมเฮาว่านั้นก็คือดังเดียวกันแม่นว่ารวยหรือจนก็อยู่น้ำกันได้คือจังสาขาใหม่ในไพ่เป็นตัวย่างอาศัยทำพระเจ้าสมานเขาว่างกลางแสนสิทุกข์ยากง่ายเฮาหักแม่นน้ำพ้นแม่นสิรวยหรือจนให้เพิ่นพากันไว้คือจังเมื่อข้าแก่งเวียนเห็นเหตุเวียนแก่ร่างทาร่างเถื่อใบหอดน้ำเมื่อสิได้แก่เวียนเด้อพี่น้องเอ้ยอันนี้ก็คือสิ่งที่พี่น้องลงออกลงผูมันสั่งสอนพระสายป่าสายวัดป่าของเราให้เข้าใจร่วมกันก็คือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตามแนวพระพุทธศาสนานั่นเองขอขอบคุณต่อนะครับ